แพร่แนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปนะครับโดยหลักก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่ทำการเกษตรสามารถที่จะต่อไปตระกูลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่เคารพอย่างสูงกระผมวิบูลย์ชัยวันร่วมงานขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงหลายล้านคนก็ในส่วนที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ตอนนี้ก็ 5.7 ล้านครัวเรือนใต้เริ่มต้นนะครับเราลงตัวกันแค่240คนเนี่ยด้วยความเป็นระบบระเบียบด้วยความเข้มแข็งถ้าจะต้องเอาเจ้าหน้าที่นะครับเท่ากับอกม.เนี่ยหลายอย่างนะครับการจัดระบบในการทำงานที่เราเรียกว่าระบบส่งเสริมการเกษตรเอาขึ้นเดินเข้าไปนะครับหน่วยที่พิจารณาตีความว่าอกม.คืออะไรเรื่องการทำแผนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับช่วยประสานดำเนินการในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆเจ้าหน้าที่ของกรมเองเนี่ยถึงแม้จะมีหมื่นกว่าคนแต่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เกษตรคุณทรงฤทธิ์ประจำเมืองคุณปิ่นสุวรรณคุณปรีชาคุณจุฬาวันกลิ่นศรีสุขคุณนาทีเกิดปั้นท่านมารับตำแหน่งใหม่ที่คนปัจจุบันผมก็ไปด้วยก็เป็นที่รู้กันในระหว่างยโสธรเนี่ยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วประจำตรงจุดโพเดียมบนเวทีและขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการคุณอำนาจคาดสัตย์วันนี้เราจะมีการประชาคมจะได้สมัครเกษตรบ้านอกม.เนี่ย 3,755 คนใน289ตำบลสามที่สองก็คือชุมซึ่งว่าแต่ละคนมีความคิดยังไงเอาความคิดมาช่วยกันแล้วก็พาไปมีงบประมาณแล้วก็ก็บทบาทหน้าที่ของเราก็จะมีอยู่4ข้อหลักแล้วก็ข้อที่5เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานตามที่ทางส่วนราชการร้องขอเนาะบทบาทคุณบางใจโพพิลาไม่ต้องขันนะที่เสียจังหวัดนะคะในส่วนของที่อาสาสมัครเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้เราทำในเรื่องของการมาทำวิธีที่เกษตรทางเกษตรอำเภอเขาให้แนะนำมาครับก็ได้ผลผลิตดีครับสรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาเรียนด้วยกันไอ้ปูคุณโมกตรีคุณคุณประพัฒน์สอนคุณวีระคุณพยาวปราจันครับผมปีชาผู้หมอตัวแทนอกมของจังหวัดชัยภูมิบทบาทของอกมครับสวกแปลงใหญ่กลุ่มแปลงใหญ่ต้องอยู่ภายใต้สวกจังหวัดหลายพื้นที่นะครับที่เข้ามาศึกษาดูงานครับเพื่อนำการปลูกขนุนนี่ครับนำไปใช้ของจังหวัดแต่ละท่านนะครับโดยการ